วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไขปริศนาปมแก้วันลงทะเบียนโอนหุ้นธรรมนัส2รอบมีนัยยะอะไรไขปมบริษัทเดอะบางกอกอะไลฟ์นายหน้าอสังหาส่งบอจ5กรมพัฒนาถึง2รอบใน3วันแก้วันลงทะเบียนหุ้นธรรมนัสพรหมเผ่าหลังโอนหุ้นให้บุคคลอื่นจาก28มกราคม2561เป็น1กรกฎาคม2562ล่าสุด7มกราคม2562มีความหมายอย่างไรหนีปมยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเมื่อ24มีนาคม2564เวลา 10:55 นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสหรือนายธรรมนัสพรหมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือครองหุ้นบริษัทเดอะบางกอกอะไลฟ์จำกัดธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จำนวน 15,000 หุ้นหรือคิดเป็น 30% ของทุนจดทะเบียนแต่ไม่แสดงรายการทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการปปช.ตอนรับตำแหน่งส.ส.วันที่24มีนาคม2562ปปช.รับ28มิถุนายน2562ต่อมาวันที่24มีนาคม2564และวันที่26มีนาคม2564บริษัทเดอะบางกอกอะไลฟ์จำกัดได้นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอบจ5ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครใหม่ระบุคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564ไม่มีชื่อนายธรรมนัสเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 15,000 หุ้นแล้วโดยหุ้นของนายธรรมนัสถูกโอนไปให้นางสาวชยานันท์นิทิตเรืองชัยบอจ5ฉบับนำส่งวันที่24มีนาคม2564หมายเลขใบหุ้นของนายธรรมนัส 32501-47500 จำนวน 15,000 หุ้นถูกโอนไปให้นางสาวชยานันท์ระบุวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่เป็น1กรกฎาคม2562บอจ5ฉบับนำส่งวันที่26มีนาคม2564หมายเลขใบหุ้นของนายธรรมนัส 32501-47500 จำนวน 15,000 หุ้นถูกโอนไปให้นางสาวชยานันท์ระบุวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่เป็น7มกราคม2562ขณะที่บอจ5ฉบับ30มกราคม2561ฉบับวันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทซึ่งนายธรรมนัสถือครองหุ้นจำนวน 15,000 หุ้นหมายเลขใบหุ้น 32501-47500 ระบุวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น28มกราคม2561และบอจ5ฉบับนำส่งวันที่4กุมภาพันธ์2564หมายเลขใบหุ้นของนายธรรมนัส 32501-47500 จำนวน 15,000 หุ้นก่อนโอนให้นางสาวชยานันท์ระบุวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น28มกราคม2561ขณะที่นายธรรมนัสชี้แจงเรื่องนี้2ครั้งครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าวันที่24มีนาคม2564ว่ามีเจ้าของบริษัทมาเสนอขายหุ้นให้กับตนเองแต่ไม่มีการซื้อขายหุ้นจริงยืนยันว่าไม่ได้มีหุ้นในบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใดหรือโดนแอบอ้างครั้งต่อมาวันที่25มีนาคม2564ว่าไม่เคยมีหุ้นอยู่ในบริษัทเดอะบางกอกอะไลฟ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562ซึ่งหลังจากที่มีข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดอะบางกอกอะไลฟ์ไปแล้วก็พบว่าทางบริษัทไม่ได้ไปแจ้งนายทะเบียนให้เอาชื่อออกจริงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเข้าใจผิดมีความเข้าใจคาดเลื่อนในกรณีนี้สรุปคำชี้แจงของนายธรรมนัสคือไม่มีหุ้นในบริษัทนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562
ปมปริศนาในเรื่องนี้คือมีการนำส่งบอจ.5ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจการค้า2ครั้งภายใน3วันโดยมีการแก้ไขวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจาก1กรกฎาคม2562เป็น1มกราคม2562การแก้ไขวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น2ครั้งมีความหมายว่าอย่างไรหากดูประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายธรรมนัสพบว่าได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐจากการเลือกตั้งทั่วไปวันที่24มีนาคม2562ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีรับตำแหน่งส.ส.วันที่25พฤษภาคม2562สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองปปช.รับวันที่28มิถุนายน2562และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โปรดเกล้าตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่10กรกฎาคม2562หากโอนหุ้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562ตามบอจ5ฉบับวันที่24มีนาคม2564และตามคำชี้แจงเมื่อวันที่25มีนาคม2564นั่นหมายความว่าช่วงดำรงตำแหน่งส.ส.นายธรรมนัสยังคงถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่และไม่มีการแจ้งในบัญชีทรัพย์สินปปช.เพราะฉะนั้นจึงต้องส่งบอจ5ใหม่ฉบับวันที่26มีนาคม2564แก้ไขวันโอนหุ้นหรือวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นย้อนเวลาเป็น7มกราคม2562ก่อนเป็นส.ส.วันที่24มีนาคม2562เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เป็นเวลา3เดือนแล้วกระนั้นเงื่อนไขปมตามมาก็คือการโอนหุ้นดังกล่าวยกให้ฟรีหรือขายชำระเงินกันอย่างไรเมื่อไหร่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ